ุกกันไหมมาสนุกด้วยกันสิทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะไปสนามสนุกสวัสดีค่ะพี่ทาครับพี่ดิบบิ้มค่ะได้เวลาสนุกสนานกับสนามสนุกไม่ใช่ลื่นธรรมดานะครับยังไงคะหล่อลื่นถ้าไม่หล่อนี่ไม่ลื่นนะครับขนาดนั้นเลยทีเดียวใช่ครับผมเดี๋ยวให้น้องๆสวัสดีคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับน้องๆกันก่อนครับชื่ออะไรกันครับไทเกอร์ครับไทเกอร์ครับเจสิก้าค่ะเจสิก้าค่ะมีท่าด้วยน้องมีตาค่ะน้องมีตาและต่อไปนะต่อไปช่วงเล่นสนุกเวลาว่างอยู่ที่บ้านเด็กๆชอบเล่นสนุกอะไรกันบ้างคะส่วนโต๊ะเต๋ชอบเล่นแสดงเป็นหุ่นยนต์ค่ะไหนใครชอบเล่นเหมือนโต๊ะเต๋บ้างยกมือขึ้นสิคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ว้าวอาจารย์ดูไอ้เพื่อนดูไม่ธรรมดาโอ้โหเธอแข็งมากยอดโอ้โหโอ้โหอีท่าเปิดจังหวะสปีดตบมือให้โตเต๋หน่อยครับไม่ธรรมดาเห็นตัวแค่นี้นะครับลีลาเท้าไฟมากเลยนะครับอื้อโอ้โหคนต่อไปครับคนต่อไปแล้ววันนี้น้องวีซ่าล่ะคะจะมาเล่นอะไรโชว์เพื่อนๆบ้างโรลเลอร์เบดค่ะงั้นเราไปชมโรลเลอร์เบดครับทำไมเสียงพี่ลิปบิ้นสูงขนาดนั้นนะครับไปพูดใหม่สิครับเสียงพี่ลิปบิ้นทำไมเหรอคะเป็นเด็กทั้งบ้านว่าเสียงพี่ลิปบิ้นสูงไหมครับสูงปิดเลยนะครับสูงปิดเดี๋ยวต้องลดให้เสียงต่ำหน่อยพูดใหม่สิครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะอันนี้มันก็ต่ำเกินไปนะอันนี้ก็ต่ำเกินไปเนาะโอ้น้องทางบ้านว่าต่ำไปไหมครับสูงต่ำไปหรอสูงสูงเข้ามาสู่ในช่วงดนตรีแสนสนุกกันละโอ้โหกลับมาเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับอ้าวเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้เสียงลิปปินเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเดี๋ยวปรับเป็นเสียงสูงอยู่ในช่วงดนตรีเสียงต่ำเสียงสนุกแล้วโหเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสูงพอแล้วพอแล้วแม่พี่ดาปรับพี่ดาเป็นเสียงต่ำเสียงต่ำปรับอุ้ยเสียงต่ำต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้จะเป็นเต่าแล้วช่วงดนตรีแสนสนุกในช่วงนี้นะคะเราจะมีดนตรีแสนสนุกมาให้น้องๆสนุกไปกับเพลงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับสูงสูงต่ำต่ำเอ้ยสูงสูงต่ำมันหมายถึงเสียงและก็เสียงต่ำกันใหญ่เลยต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ง่ายมากๆจำแป๊บเดียวแล้วก็สามารถสนุกไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมแล้วค่ะพร้อมแน่นอนเริ่มต้นกันเลย1 2 3อ้าวสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำต่ำแล้วค่อยค่อยสูงต่ำแล้วค่อยค่อยสูงแล้วก็สูงกลางสูงต่ำสูงกลา
ไข่ต่ำสูงสูงค่อยไข่ต่ำอุ้ยแค่นี้เลยเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกับเต้นพร้อมกันเลยดีไหมครับดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลยน้องทางบ้านตอนนี้ปุยฝ้ายทองม้วนต้มมัดและตังเมรอพวกเรากันอยู่ที่ดินแดนแสนสนุกกันแล้วพร้อมไปชมกันหรือยังพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นไปเจอกันที่ดินแดนแสนสนุกเลยจ้าช่วงดินแดนแสนสนุกหลังจากฝนหยุดตกดินแดนแสนสนุกก็อากาศแจ่มใสทุกคนต่างพร้อมใจกันออกมาเล่นกันดูซิว่ามีใครบ้างตังเมต้มมัดปุ๋ยฝ้ายทองม้วนต้มมัดหลานรักวันก่อนป้าไปร้านขายของเล่นมาเจอของน่าสนุกก็เลยส่งมาให้หลานหวังว่าหลานจะชอบนะจากป้าผู้รักหลานสุดหัวใจล่มเหรอไหนดูซิมีอะไรอีกลูกปองนี่นะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆดีกว่าก้อนเมฆที่พวกเธอเห็นน่ะจริงๆแล้วมันก็คือกลุ่มไอน้ำที่รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนฉันอยากขึ้นไปเล่นบนก้อนเมฆจังก้อนเมฆอยู่สูงขนาดนั้นน่ะเธอจะขึ้นไปได้ยังไงฉันก็ปีนต้นไม้แล้วก็เหยียบก้อนเมฆไงล่ะไม่มีต้นไม้ต้นไหนเนี่ยสูงถึงก้อนเมฆหรอกทองม้วนถ้าอย่างนั้นก็สร้างบันไดสูงๆเอาขึ้นไปไว้บนต้นไม้ที่สูงที่สุดแล้วก็ปีนขึ้นไปยังไงก้อนเมฆมันอยู่สูงมากเลยนะทองม้วนยังสูงกว่ายอดไม้ที่สูงสุดอีกเหรอแน่นอนถ้าเทียบกับก้อนเมฆแล้วยอดไม้หรือแม้แต่ภูเขาก็ถือว่าอยู่ต่ำมากเลยนะไม่จริงมั้งเฮ้ยเด็กเนาะเด็กอุ๊ยลูกโป่งน่ารักจังเลยเอาเลยสิได้เลยให้ฉันให้ฉันก่อนเอานี่ต่อไปตาฉันนะของฉันเอาสีชมพูนะได้เลยขอบใจจ้าลูกโป่งสีชมพูลูกใหญ่อีกลูกสำหรับเธอจ้าต้มมัดรู้ใจฉันที่สุดอุ๊ยลูกโป่งฉันลอยขึ้นท้องฟ้าไปแล้วอ่ะแล้วพวกเราจะลอยขึ้นไปถึงก้อนเมฆแบบลูกโป่งนั้นได้ไหมอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกทองม้วนพวกเราตัวหนักเกินไปแต่ถ้าใช้ลูกโป่งเยอะๆก็น่าจะได้นะว้าเราลอยได้จริงๆด้วยสวัสดีจ้ะเจ้าผีเสื้อฉันบินได้เหมือนเธอแล้วนะหืออย่างนี้เขาไม่เรียกว่าบินหรอกเขาเรียกว่าลอยต่ำๆตั้งหากอ่ะฉันอยากให้เราลอยสูงกว่านี้อีกอ่ะฉันกลัวฉันกลัวความสูงอ่ะไม่รู้ว่าเราจะลอยขึ้นสูงเท่าไหนกันนะเราลอยสูงขึ้นอีกแล้ว
อาจจะสูงถึงก้อนเมฆก็ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกลูกโป่งที่ไหนจะทำให้เราลอยไปถึงก้อนเมฆได้ล่ะไม่เอาแล้วช่วยลอยต่ำลงหน่อยได้ไหมฉันกลัวความสูงในที่สุดฉันก็ขึ้นมาถึงก้อนเมฆจนได้แต่ฉันกลัวฉันคิดว่าฉันแต่งเพลงใหม่ได้แล้วล่ะสูงสูงต่ำต่ำต่ำแล้วค่อยค่อยสูงสูงกลางสูงต่ำสูงแล้วค่อยค่อยต่ำสูงสูงต่ำต่ำต่ำแล้วค่อยค่อยสูงสูงกลางสูงต่ำสูงแล้วค่อยค่อยต่ำแย่แล้วแย่แล้วเรากำลังจะตกแล้วฉันยังไม่อยากตกนะก็ไหนเธอบอกว่าสูงเกินไปแล้วอยากให้ลอยต่ำลงไงฉันอยากให้ลอยต่ำลงไม่ใช่ร่วงลงต่ำแบบนี้พอเถอะพอเถอะพอเถอะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะขอฉันดูก่อนนะว่าในกระเป๋าอ่ะมีของอะไรที่พอจะใช้ได้บ้างร่มหนักจังเลยอ่ะโอ้ยส่วนร่มของฉันก็อันเล็กแล้วก็ด้ามสั้นเกินไปอ่ะฉันว่าร่มของพวกเรานี่มันไม่เหมาะกับพวกเราเลยนั่นน่ะสิดูเหมือนว่าพวกเขาควรจะสลับร่มกันนะว่าไหมคะลองดูกันนะคะว่าใครควรจะสลับร่มกับใครเฮ้ hey, ฉันว่าเธอควรใช้ร่มคันนี้มากกว่านะฉันก็คิดว่าร่มคันนี้ก็น่าจะเป็นของเธอมากกว่าฉันคิดว่าร่มของเธอสองคนเหมาะดีแล้วแต่ว่าร่มของฉันนี่สิร่มของฉันหนักจังเลยฉันถือไม่ไหวแล้วฉันว่านะเธอควรเอาร่มของเธอแลกกับต้มมัดนะตกลงต้มมัดรับร่มไปสิอย่างนี้ใช้ได้แล้วหรือยังนั่นสิอย่างนี้ใช้ได้แล้วหรือยังสูงต่ำต่ำต่ำแล้วค่อยค่อยสูงสูงกลางสูงต่ำสูงแล้วค่อยค่อยต่ำสนุกจังเลยลูกโป่งที่ต้มมัดได้มาจากคุณป้าเนี่ยวิเศษไปเลยโอ้โหแล้วยังมีร่มของต้มมัดที่เหมาะกับพวกเราแต่ละคนด้วยอ่ะส่วนฉันก็ได้ขึ้นไปถึงก้อนเมฆอ่ะส่วนฉันก็แต่งเพลงใหม่ได้อีกหนึ่งเพลงพวกเราต่างก็มีความสุขจากการลอยขึ้นที่สูงแล้วก็ลอยลงต่ำเด็กๆต่างสนุกสนานแต่ความสนุกสนานไม่ได้มีเพียงแค่นี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอพวกเขาอยู่โปรดติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะทั้ง4ก็สามารถหาทางขึ้นสูงแล้วก็ลอยลงมาต่ำถึงพื้นดินได้วันนี้นะคะน้องๆทั้งบ้านแล้วก็น้องๆทั้ง4ของเราเนี่ยได้สนุกกับดินแดนแสนสนุกแต่แน่นอนครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่แบบผจญภัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้กันต่ออีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่ทาจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์กบกระโดดสูงกบกระโดดต่ำเราไปพบกันในช่วงหน้าค่ะสินสนุกในช่วงสินสนุกวันนี้ค่ะเราจะมาประดิษฐ์สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ทากบกระโดดครับกระโดดสูงต่ำ
กบอันนี้น่ารักมากเลยนะครับผมเป็นยังไงคะนี่ของพี่ทามีสีอะไรเนี่ยของพี่ทานะครับเป็นกบสีฟ้าและกบสีแดงนะครับของพี่ริบบิ้นมีสีเขียวและสีเหลืองด้วยโอ้โหครับใช่ครับนี่อุปกรณ์ตกแต่งอยู่ตรงหน้าพี่ริบบิ้นแล้วแต่ก่อนที่จะไปตกแต่งนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือการพับกบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกบกันนะครับผมไปดูกันเลยวันนี้พี่ริบบิ้นจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เจ้ากบกระดาษที่หน้าตาน่ารักแบบนี้ด้วยกันนะคะถ้าน้องๆทางบ้านพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยในขั้นตอนการพับเจ้ากบกระดาษนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยน้องๆพับเจ้ากบกระดาษได้นะคะแล้วหลังจากนั้นน้องๆค่อยตกแต่งให้สวยงามตามความชอบได้เลยค่ะวิธีการพับกบกระดาษอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะกระดาษ A4 สีกรรไกรกาวไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกเริ่มจากให้นำกระดาษ A4 สีมาวางเป็นแนวนอนจากนั้นพับครึ่งของกระดาษ A4 สีแบบนี้ค่ะต่อมาให้ดึงมุมของกระดาษ A4 สีทั้งสองฝั่งเข้าหารอยตรงกลางของกระดาษแล้วตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปจากนั้นคลี่กระดาษส่วนที่พับออกแล้วพับส่วนที่เหลือเข้าหารอยตรงกลางของกระดาษเหมือนเดิมจนทำให้มองเห็นเป็นรูปคล้ายกากบาทต่อมาให้น้องๆดันกระดาษด้านซ้ายและด้านขวาพับเข้าหาตรงกลางจนทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วน้องๆต้องทำอีกด้านให้เหมือนกันนะคะทีนี้น้องๆก็จะได้กระดาษที่มีรูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านจากนั้นให้น้องๆหมุนกระดาษให้เส้นรอยต่อเป็นแนวนอนดึงมุมของสามเหลี่ยมพับครึ่งเข้าหาตัวเองน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสี่มุมนะคะจนเกิดเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมที่มีเพชรอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นให้น้องๆพลิกกระดาษดึงมุมด้านซ้ายและด้านขวาเข้าหากันตรงกลางพอดีต่อมาให้พับส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมด้านบนลงมาแล้วใช้มุมของกระดาษสอดเข้าไปในสามเหลี่ยมหลังจากนั้นให้น้องๆพลิกกลับมาอีกด้านเพื่อทำขากบโดยที่เริ่มจากพับครึ่งของสามเหลี่ยมทั้งสี่มุมแต่ขาหน้าต้องพับครึ่งสองครั้งนะคะจากนั้นพอเราได้ขากบมาแล้วเราจะทำให้กบกระโดดโดยการพับกึ่งกลางระหว่างตัวกบจากนั้นจัดการพับสลับไปสลับมา3ครั้งจนส่วนท้ายของกบกลายเป็น2ชั้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจ้ากบกระดาษทีนี้น้องๆก็สามารถพาเจ้ากบกระดาษไปตกแต่งกันได้เลยสูงสูงต่ำต่ำต่ำแล้วค่อยค่อยสูงสูงกลางสูงต่ำสูงแล้วค่อยค่อยต่ำกบตาใหญ่นะเนี่ยแล้วนี่เอานี่แทนลูกตาข้างในก็ได้แล้วลูกตาเจสสิก้าสีทองสูงสูงต่ำต่ำต่ำแล้วค่อยค่อยสูงตอนนี้นะคะน้องๆก็ประดิษฐ์กบกระดาษของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหอันนี้ด้วยเหรอนี่ประดิษฐ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกบของพี่ริบบิ้นที่ประดิษฐ์ออกมานะคะเรียกว่ากบแววตาเป็นประกายเห็นไหมเห็นไหมสวยงามมากเลยครับของน้องวีซ่าของน้องวีซ่าครับอันนี้กบอะไรลูกกบดอกไม้กบดอกไม้โอเคของวีซ่ากบดอกไม้ค่ะของเจสสิก้าล่ะเจสสิก้าครับกบอะไรลูกกบใส่หมวกกบใส่หมวกโชว์กบใส่หมวกให้เพื่อนดูหน่อยครับไหนกบใส่หมวกโอ้ใส่หมวกสีทองด้วยก่อนนุ่มๆบ้างอาโตเต้โชว์ของโตเต้หน่อยครับโอ้โหนี่มีชื่อว่าโชว์เพื่อนก่อนครับนี่มีชื่อว่าอะไรครับโอ้โหกบผีกบผีครับเฟือแล้วของไทเกอร์นะครับชื่อว่าเทพแห่งกบ
เทพแห่งเกาะทำไมครับเป็นเทพแห่งเกาะตรงไหนครับเพราะว่ามันใส่ชุดเกาะโอ้ใส่ชุดเกาะไหนโชว์เพื่อนหน่อยครับใส่ชุดเกาะนี่เป็นชุดเกาะโอ้โหสวยงามมากเลยครับเป็นกบที่แข็งแกร่งมากใช่แต่คราวนี้ค่ะเราต้องมาพิสูจน์ว่ากบที่น้องๆตกแต่งออกมาเนี่ยจะกระโดดได้สูงหรือกระโดดได้ต่ำมาโอเคมาพร้อมกันนะครับเตรียมตัวพร้อมกระโดดหนึ่งสองสามอื้อว้ายกระโดดสูงอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามอาจารย์โอ้ยสูงกดไปข้างหลังนะลูกให้ไปใกล้ๆเลยแข่งกบด้วยแข่งกบเราก็ปล่อยหยิบมาแล้วหนึ่งสองอย่าลืมลองทำกันดูนะครับน้องๆได้ตกแต่งกบกระดาษของตัวเองแล้วเราก็ยังได้เห็นด้วยว่ากบของใครสามารถกระโดดได้สูงหรือว่ากระโดดได้ต่ำนะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้เชื่อว่าน้องๆเนี่ยอยากจะพาเจ้ากบกระดาษของตัวเองไปเล่นสไลเดอร์กันแล้วใช่ไหมใช่โอ้ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลิปปี้ตามพี่ทามาเลยไปอย่างแน่นอนได้เลยค่ะแหมวันนี้นะคะเวลาของสนามสนุกของเราหมดลงแล้วแต่แน่นอนค่ะความสนุกยังไม่หมดอย่างแน่นอนสัปดาห์หน้าค่ะจะได้พบกับพี่ริบบิ้นพี่ทาแล้วก็น้องๆทั้ง4แล้วก็จะมอบความสนุกสนานให้กับทุกคนในสนามสนุกแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ